BG เปิดตัวแข้งใหม่แต่หน้าเก่า BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัวนักเตะใหม่แต่หน้าเก่าอย่างนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางทีมชาติไทยกลับมาร่วมทัพอีกครั้งหลังหมดสัญญายืมตัวกับโออิตะทินิตะความเคลื่อนไหวของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ของศึกไทยลีก2020ล่าสุดได้ทำการเปิดตัวนักเตะคนใหม่แต่หน้าเก่านั่นคือนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางทีมชาติไทยที่กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังหมดสัญญายืมตัวกับโออิตะทินิตะในเจลีกญี่ปุ่นโดยทิติพันธ์พ่วงจันทร์ได้กล่าวถึงการกลับมาเล่นในถิ่นดีโอสเตเดียมอีกครั้งว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาเล่นให้กับ BGPU อีกครั้งปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมีตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาหลายคนทำให้ผมมั่นใจว่าเราน่าจะมีลุ้นแชมป์ได้ส่วนตัวผมเองก็หวังว่าจะนำประสบการณ์ที่ได้จากเจลีกมาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นความฟิตและสภาพร่างกายนอกจากนี้ตลอด1ปีที่ผ่านมาผมยังคงติดตามผลงานของ BG ปทุมอยู่เสมอทำให้ได้เห็นรูปแบบการทำทีมของโค้ชโอ่งที่มีการเติมเกมรุกที่ดีขึ้นและเกมรับที่เหนียวแน่นแน่นอนว่าในฤดูกาล2020เรามีการเตรียมทีมที่เร็วขึ้นกว่าเดิมได้นักเตะที่มีศักยภาพสูงเข้ามาสู่ทีมทำให้ผมมั่นใจว่าเราจะมีผลงานที่ดีและคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์วัย26ปีย้ายจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมาร่วมทีมกับเดอะแรบบิทเมื่อฤดูกาล2018ก่อนที่ในฤดูกาล2019จะถูกปล่อยตัวให้โออิตะทินิตะยืมตัวไปใช้งานโดยทำผลงานลงเล่นในศึกเจลีก20นัดเป็นตัวจริง12นัดและผลงานในศึกฟุตบอลถ้วยลูวันคัพลงเล่น3นัดทำได้1ประตูก่อนจะย้ายกับ BGPU ในฤดูกาล2020